สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันแรกวันนี้เวลา 20:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันแรกโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 4,041 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาชีพเพื่อให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบซึ่งจะนำมาสู่ความมั่นคงทางการศึกษาต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่4วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา 2559ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่4มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน8คนวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,622 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินำองค์ความรู้มาพัฒนาชุมชนสังคมและนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่จากฐานภูมิปัญญาและความต้องการของชุมชนสังคมและได้จดสิทธิบัตรเช่นเครื่องแหวกร่องต้นข้าวเครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดินของพืชมีหัวโดยใช้แรงดันน้ำนวัตกรรมรหัสวิทย์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผลิตบัณฑิตให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมและตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อปัญหาของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศจนสามารถนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศล่าสุดนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล10รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่กรุงวอร์ซอสาธารณรัฐโปแลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่4วันนี้เวลา 16:09 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่4
ในวันนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ2รายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระรวมผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,883 คนในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าการประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงต้องใช้ความรู้ทางด้านลึกและด้านกว้างเป็นเครื่องมือต้องมีคุณธรรมกำกับควบคุมการใช้ความรู้และต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานให้สำเร็จวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าความสำเร็จของคนเรานั้นนอกจากจะเป็นผลจากความเพียรพยายามของแต่ละคนเองแล้วยังมาจากการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้อื่นอีกเป็นอันมากอย่างความสำเร็จของบัณฑิตในวันนี้ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งและเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงก็คือบิดามารดาผู้ปกครองผู้ให้ชีวิตอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดกับครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้และช่วยอบรมบ่มนิสัยจนบัณฑิตเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าบัณฑิตจึงควรมีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณและตอบแทนคุณท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้วไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานเปิดงาน Royal Project Market at สยามพารากอนวันนี้เวลา 14:30 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเป็นประธานเปิดงาน Royal Project Market at สยามพารากอนประจำปี2560จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงและศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่23ถึง30พฤศจิกายน2560เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าโครงการหลวงด้วยการยกตลาดโครงการหลวงมาไว้ภายใต้แนวคิดอาหารจากแผ่นดินซึ่งกว่าจะเป็นอาชีพและรายได้ที่สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรบนที่สูงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักพระราชทานพืชผักผลไม้เขตหนาวและปศุสัตว์หลากชนิดเพื่อทดลองและวิจัยจนได้พันธุ์ที่ดีและเหมาะสมเรื่องราวเหล่านี้จะถูกนำมาร้อยเรียงเป็นนิทรรศการด้วยเทคนิคแอนิเมชันนำเสนอตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมูลนิธิโครงการหลวงจนกลายเป็นพื้นที่การเกษตรเขียวชอุ่มในปัจจุบันนอกจากนั้นยังได้จัดพื้นที่ขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงในรูปแบบตลาดนัดร่วมสมัยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่รวมทั้งการนำผลิตผลอาหารจากแผ่นดิน9ชนิดได้แก่พีชมะเดื่อฝรั่งถั่วแดงหลวงสตรอเบอรี่ข้าวชากาแฟและปศุสัตว์มารังสรรค์เป็นเมนูเพื่อสุขภาพทั้งอาหารคาวและหวานมาจำหน่ายภายในงานโดยเฉพาะอีกด้วยองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานครได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและการพัฒนาครูสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี2560ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้อันดับที่1ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ60แห่งและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐจำนวน21แห่งในการที่จะมาประสานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจทศพรเสสารที่เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เวลา 10:00 นที่บ้านภูเวียงเลขที่17หมู่ที่3ตำบลบ่ออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิพัฒน์ประจันเขตปลัดจังหวัดน่านเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของนายสุนทรและนางบุญมาเสสารซึ่งเป็นบิดามารดาของจ่าสิบตำรวจทศพรเสสารที่เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2560เหตุเกิดในพื้นที่บ้านทรายแก้วตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อครอบครัวของตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกชายได้เสียสละชีวิตปกป้องประเทศชาติทั้งนี้จะมีการพระราชทานเพลิงศพในวันที่27พฤศจิกายน2560ประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาสามารถสมัครได้ที่อาคารรับรองสนามเสือป่าและที่จุดทำกิจกรรมจิตอาสาได้ทุกวันวันนี้ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนลงทะเบียนเป็นจิตอาสาและเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตลอดคลองเปรมประชากรในช่วงเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันที่17ถึง26พฤศจิกายนเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำพัฒนาพื้นที่ริมคลองและชุมชนให้สะอาดวันนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยพระราชทานจากสำนักพระราชวังหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและประชาชนจิตอาสาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่สะพานแกรนด์คาเนลถึงท่าเรือเปรมประชากรโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดขึ้นเพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพลเมืองดีทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่ประชาชนโดยมีพระราชโบายให้เริ่มจากจุดเล็กๆจากบ้านไปสู่ชุมชนไปเป็นระดับจังหวัดและครอบคลุมครบทั้งประเทศโดยสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาได้ที่อาคารรับรองสนามเสือป่าและพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาซึ่งในวันพรุ่งนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่โรงเรียนวัดรังสิตตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้เวลา 18:00 น.ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระสงฆ์มาร่วมสวดจำนวน241รูปในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์อัญเชิญพระชัยนวรัตน์พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติและสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระชัยนวรัตน์เป็นพระหล่อโบราณฝีมือช่างชาวล้านนาเจ้าแก้วผู้เป็นเจ้าอุปราชเมืองนครเชียงใหม่เชิญมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2452ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานและเชิญไปประดิษฐานในมณฑลพิธีเมื่อมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆแทนพระชัยวัตรประจำราชการในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ